ของการเป็นอิสระในการที่จะชื่นชมยินดีร่วมกับผู้อื่นนะคะเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าใครได้รับการเยียวยาทางด้านอารมณ์อย่างแท้จริงคือจะดูได้ยังไงนะคะก็คือการดูว่าคนที่เคยถูกล่วงละเมิดนั้นหรือจะเคยถูกกระทำชำเราหรือข่มขืนอะไรก็ตามนะถูกทำร้ายมาในอดีตสามารถรู้สึกชื่นชมยินดีได้หรือไม่เมื่อเขาเห็นคนอื่นได้รับพรในศีลพูดกันก่อนหน้านี้นะคะเราได้คุยกันไปแล้วนะในเรื่องของพระธรรมโรมบทที่12ข้อ14ที่กล่าวไว้ว่าจงอวยพรแก่ผู้ที่เคี่ยวเข็นท่านจงให้พรอย่าแช่งด่าเลยแต่พระวจนะของพระเจ้ายังได้สอนเราไว้อีกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ในโรม12ข้อ15เป็นการง่ายค่ะที่คนซึ่งเคยถูกล่วงละเมิดจะรู้สึกอิจฉาคนอื่นซึ่งไม่เคยทนทุกข์ในแบบเดียวกับพวกเขามาก่อนแต่เขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่จะหนุนใจให้กับคนที่เคยถูกล่วงละเมิดได้กำจัดความรู้สึกอิจฉาริษยาออกไปเพื่อเขาจะได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงชี้ให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความจำเป็นเรื่องนี้ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเผยถ้อยคำหนุนใจหลายคนในที่ประชุมแห่งนี้จู่ๆนะคะคนรักของข้าพเจ้าก็เดินขึ้นมาบนเวทีเพราะพระเจ้าใส่ภาระหนักในใจของเขาจนเขาต้องขึ้นมาแบ่งปันเขาบอกว่ามี5หรือ6คนที่ได้รับการเผยพระวจนะจากพระเจ้าเป็นการส่วนตัวผ่านทางภารกิจนี้แต่คนอื่นๆที่นั่งอยู่กันเต็มห้องและเกิดความคิดอิจฉาริษยาคนเหล่านี้ว่าแหมถ้าฉันได้รับพระวจนะอย่างนั้นได้ก็คงจะดีนะสิแล้วเขาก็กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าตัดในใจของเขาอย่างชัดเจนเพื่อบอกกับทุกคนว่าถ้าเจ้าทั้งหลายยังไม่รู้สึกที่จะชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้รับพรเจ้าจะไม่มีวันได้รับพรแบบนี้เลยตลอดชีวิตคำพูดนั้นมันเกิดผลกระทบต่อคนในห้องประชุมจำนวนมากมันทำให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขารู้สึกอิจฉาได้แม้กระทั่งถ้อยคำหนุนใจซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่คนอื่นเราอาจจะรู้สึกอิจฉารู้สึกริษยาในของประทานฝ่ายวิญญาณที่คนอื่นเขามีข้าพเจ้าเองก็เคยอยากให้ตัวเองร้องเพลงเก่งๆเวลาไปฟังใครร้องเพลงดีๆก็จะคิดในใจว่าแหมฉันอยากมีเสียงดีแบบนั้นจังวันหนึ่งพระเจ้าก็มาพูดกับข้าพเจ้าว่าลูกเอ๋ยเจ้ารู้ไหมว่าเราใส่ของประทานนั้นในคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อให้เจ้าได้รับความสุขได้รับความเพลิดเพลินไม่ใช่เพื่อให้เจ้ามารู้สึกขมขื่นที่คนอื่นเขามีแล้วก็อยากได้ของประทานนั้นซะเองพระเจ้าพูดต่อไปว่าเราไม่ได้ของประทานนี้แก่เขาเพื่อประโยชน์ของเขานะเราให้พวกเขามีของประทานนั้นก็เพื่อเจ้าในทำนองเดียวกันของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ตรงข้าพเจ้าก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นของประทานของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบอยู่หลายอย่างแล้วก็ต้องทำงานหนักมากแต่ว่ามันทำให้คนอื่นได้รับความสุขดังนั้นพี่น้องคะเราจึงควรชื่นชมในของประทานของกันและกันไม่ใช่เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบหรือรู้สึกอิจฉาพระเจ้าทรงบรรจุบางอย่างไว้ในข้าพเจ้าก็เพื่อท่านแต่พระองค์ก็บรรจุบางอย่างอะไรบางอย่างนะคะไว้ในท่านก็เพื่อข้าพเจ้าด้วยนี่แหละเราจึงไม่จำเป็นจะต้องเกิดความรู้สึกอิจฉาซึ่งกันและกันเลยเราจะเชื่อว่าสาเหตุหลักๆประการหนึ่งของความอิจฉาริษยาก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงซึ่งเกิดมาจากการขาดความรู้ว่าตัวเราคือใครในพระคริสต์มาซาตานหลอกลวงนะคะให้เราเข้าใจว่าคนอื่นดีกว่าตัวเรามันประสบความสำเร็จในการหลอกให้เราเกิด
รูปแบบความคิดในแง่ลบต่างๆเช่นถ้าข้าพเจ้ามีเหมือนเขาก็ดีสินะหรือถ้าข้าพเจ้าเป็นเหมือนเธอก็คงดีหรือถ้าข้าพเจ้าทำได้แบบเขาคนนั้นก็คงดีเราเนี่ยคิดไปว่าถ้าเราเป็นเหมือนคนอื่นเราก็คงจะเป็นคนดีเหมือนอย่างที่พวกเขาเป็นพี่น้องคะความคิดผิดๆแบบนี้ทำให้เรากลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาพระบัญญัติ10ประการข้อหนึ่งบอกไว้ว่าจงอย่าโลภ บ้านเพื่อนบ้านเรือนของเพื่อนบ้านของเจ้าอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือทาสทาสีของเขาหรือโคหรือลาของเขาหรือสิ่งใดๆที่เป็นของของเพื่อนบ้านอัปยบทที่20ข้อ17คำว่าโลภรู้จักไหมคะหมายถึงอะไรคำว่าความโลภหมายถึงการปรารถนาที่จะได้มาอย่างเต็มไปด้วยความอิจฉาค่ะคำว่าริษยามีความหมายว่าความรู้สึกเจ็บปวดและขมขื่นที่เห็นคนอื่นได้ดีได้รับประโยชน์ผสมผสานกับความปรารถนาที่จะได้ประโยชน์อย่างเดียวกันนั้นด้วยส่วนคำว่าอิจฉาหมายถึงการเกิดความรู้สึกทนไม่ได้เพราะอยากชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นหรือการตั้งท่าเป็นศัตรูกับคู่แข่งซึ่งนะคะเนี่ยมันเป็นท่าทีที่แบบเปรียบเทียบนะคะเป็นศัตรูกับเขาหรือคนซึ่งเชื่อว่ากำลังมีความสุขอยู่กับสิ่งดีๆคนนั้นคนซึ่งอิจฉานั้นไม่อยากให้คนอื่นมีสิ่งใดเหมือนกับที่ตนเองมีอยู่ด้วยซ้ำอีกนัยยะหนึ่งสำหรับคนขี้อิจฉานั้นก็คือการได้ดีเท่าๆกับคนอื่นนั้นถือว่ามันยังไม่เป็นการเพียงพอเขายังรู้สึกไม่พึงพอใจที่เป็นแบบนั้นเขายังอยากจะมีอะไรที่แบบดีกว่าคนอื่นขึ้นไปอีกพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมกล่าวไว้ว่าคนเราจะรับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้ด้วยการเป็นคนดีพร้อมและถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างความบกพร่องของตนเองอยู่เสมอนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้ามีใครทุ่มเทและเอาจริงเอาจังมากพอก็คงพอจะรักษาพระบัญญัติ9ข้อแรกได้แต่ข้อที่10นี้สิเจ้าจงอย่าโลภข้อนี้ไม่มีใครรักษาได้เลยเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวใจค่ะและความปรารถนาส่วนตัวของแต่ละคนการที่จะเป็นผู้ที่ชอบทำตามมาตรฐานของพระบัญญัติได้นั้นเราต้องรักษาพระบัญญัติให้ครบถ้วนไม่มีที่ติการรักษาพระบัญญัติได้เกือบครบข้อทุกข้อนั้นมันยังไม่เพียงพอดังนั้นทุกคนจึงตกเป็นจำเลยของพระบัญญัติข้อที่ห้ามไม่ให้โลภบ้านเรือนหรือคนใช้หรือทรัพย์สิ่งของต่างๆเพื่อบ้านของตนแค่พระบัญญัติข้อนี้ข้อเดียวก็แจ่มชัดแจ่มแจ้งแล้วนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยกำลังตกที่นั่งลำบากและต้องการพระผู้ช่วยให้รอดมากแค่ไหนเราซึ่งเป็นมนุษย์จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือค่ะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็หมดหวังที่จะเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์จำพระพักของพระเจ้าภายใต้พันธสัญญาใหม่นั้นคุณค่าและศักดิ์ศรีของทุกคนขึ้นอยู่กับการได้อยู่ในพระคริสต์เท่านั้นบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมีอยู่ในพระองค์ครบถ้วนหมดแล้วนะคะพระคริสต์ทรงเป็นความชอบธรรมของเราเราเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพราะการมีในสิ่งที่คนอื่นเขามีอยู่แต่ด้วยการเชื่อในพระเยซูเมื่อเราเข้าใจศีลธรรมข้อนี้แล้วพี่น้องคะมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกมั่นคงและไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปอิจฉาริษยาในคนอื่นๆเขาเลยพี่น้องคะจงมั่นใจในสิ่งดีที่ท่านมีอยู่แล้วก็มั่นคงตลอดการเป็นคริสเตียนพระเจ้ารู้จักเราดีที่สุดพระเจ้า
ให้สิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ